เรื่องราวการดัดแปลงมนุษย์ในโลกภาพยนตร์ถือว่าเป็นไอเดียที่มักจะถูกนาเสนอมาอยู่ตลอดแทบจะตั้งแต่ยุคแรกของวงการภาพยนตร์เลยก็ว่าได้เพราะมันคือไอเดียที่ทําให้ผู้ชมเกิดความสนใจและอยากที่จะหาคําตอบจากคําถามเหล่านั้นเสมอว่าหากมนุษย์ถูกดัดแปลงขึ้นมาจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเนื้อหาเหล่านี้จึงถูกนําเสนอในภาพยนตร์กระแสหลักแล้วรองอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นแนวคิดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเป็นการจับเอามนุษย์มาดัดแปลงว่ามันจะมีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจบ้างโดย เราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสุดสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับดัดแปลงร่างมนุษย์จาก r รามส์ออฟเดอะฟิวเปี2022 ครามส์ออฟเดอะฟิวเจอร์เป็นผลงานภาพยนตร์ของเดวิดโครเนนเบิร์กเจ้าพ่อภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบนโลกในยุคอนาคตอันไกลซึ่งมนุษย์กำลังเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ตัวเองอย่างซาวด์ทนเซอร์และคาเพรสที่เป็นหุ้นส่วนของเขาจึงเริ่มทำการดัดแปลงอวัยวะในร่างกายของตัวเองตามความต้องการสำหรับการใช้ชีวิตและความคลั่งไคล้ผิดธรรมชาติที่พวกเขาอยากจะทำมันขึ้นมาเองจนกลายเป็นเทรนด์ที่ใครตกใครก็ต่างทำตามการกระทั่งทีมเลนนักสืบสาวจากสำนัก ทะเบียนอวัยวะแห่งชาติได้เข้ามาติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างจริงจังทันทีเพราะคดีสุดสยองนี้อาจจะมีผลต่อแนวโน้มการวิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคตที่หลายๆคนก็คงไม่มีทางคาดคิดว่ามันจะล้ำหน้าไปไกลเกินกว่าศิลธรรมของเราแบบนี้อย่างแน่นอน c r i m e s of the f u t u r e ก็จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวในอนาคตโลกยุคดิสโทเปียผสานกับเอกลักษณ์ของเดวิดครเนนเบิร์กที่เน้นการนำเสนอความสีอิสเอียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์แบบที่เขานั้นชื่นชอบที่จะทำมันตลอดทั้งชีวิตได้อย่างน่านสนใจมากๆ แถมยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของศิลธรรมที่น่าสนใจสุดๆแต่กูแน่นอนว่าเนื้อหาของมันก็จะเต็มไปด้วยฉากสยองและฉากอีโรติค่อนข้างมาดังนั้นหากใครที่สนใจจะหามารับชมก็อาจจะต้องพิจารณากันให้ดีพอสมควรไม่ต่างกับผลงานเรื่องที่เหลือในลิสต์เหล่านี้เลยดัดแปลงให้คนล่องหนจากฮ l โลแมนปี2000 ฮัลโหลมคคือภาพยนต์ของผู้กำกับพอลเวอร์โฮเวนที่ว่าด้วยเรื่องราวแนวไายไฟสยองขวัญของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มอนาคตไกลานามเซบาสเตนเคนที่ได้ทำการทดลองฉีดสารเขาเ้าไปในสัตว์จำนวนมากเพื่อหวังที่จะทําให้พวกมันสามารถล่องหนได้ตามที่เขาตั้งใจเอาไว้กระทั่งจู่ๆในวันหนึ่งเคนก็ได้ทําสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําออกมาอย่างการเอาตัวเองไปเป็นหนูทดลองและฉีดสารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อหวังที่จะทําให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์ล่องหนคนแรกของโลกแต่เมื่อการทดลองผ่านไปแล้วแม้ว่าเคนจะสามารถล่องหนได้จริง เว่าเขาก็ไม่สามารถทนทานต่อศีลธรรมของตัวเองได้เพราะเคนได้ตัดสินใจแอบหนีออกมาจากศูนวิจัยเพื่อออกไปท่องเที่ยวแก้เบื่อแทนที่จะกักตัวเงียบๆดูสถานการณ์และเมื่อยิ่งตระหนักถึงพลังอำนาจที่ตัวเองมีได้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะใช้มันหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งการแอบสตอกเกอร์หญิงสาวในศูนวิจัยไปจนถึงการแอบทำเรื่องลามกอนาจารข้างนอกและอาจจะลามไปถึงการพยายามข,ข่มขืนใจผู้คนที่เขาต้องการด้วยแถมสิ่งที่แยกก่กว่านั้นก็คือเมื่อเคนได้พบว่าเขาแทบจะหมดหนทางในการคืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมมันก็ ม่ในตอนนี้เขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะบ้านและคลั่งได้มากที่สุดถึงตรงไหนฮอลโลแมนคือภาพยนตร์ไอเดียดีที่สามารถเอาความเป็นไซไฟมาดัดแปลงให้เป็นสยองขวัญได้อย่างลงตัวแถมยังดัดแปลงเนื้อหามาจากภาพยนตร์และนิยายคลาสสิกอย่างดีอินวิ s ิเบิลแมนของนักเขียนเอชจีเวลในแนวทางใหม่ได้ดีมากๆอีกด้วยซึ่งภาพยนตร์ก็ถือว่าค่อนข้างครบรอดทางแง่ของความสยองขวัญและลุ้นระทึกได้อย่างดีเลยทีเดียว ดัดแปลงขนให้กลายเป็นน้ำหอมจากเพอร์ฟูม The Story of Murder ปี2006 Perfume The Story of a Murder คือภาพยนตร์ขึ้นหิงของทอมทีแควที่สร้างจากนวนิยายภาษาเยอรมันเรื่อง d a per s Perfume เขียนโดยแพทริกซัสกินที่ว่าด้วยเรื่องราวของชองบาติสกระนวยชายหนุ่มที่กำเนิดออกมาในสถานที่ที่ว่ากันว่าเหม็นเน่าที่สุดในโลกมนุษย์อย่างตลาดปลาในประเทศฝรั่งเศสแถมเขายังเป็นเด็กที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยและต้องตกกระกรรมลำบากมาตั้งแต่เด็กด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็ได้ค้นพบความสามารถพิเศษในตัวเองอย่างการมีจมูกและสัมผัสทางกลิ่นที่เหนือกว่าคนทั่วไป ทั้งกลิ่นที่หอมที่สุดจากธรรมชาติไปจนถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่ผู้คนต่างเบือนหน้าหนีและเมื่อชองบาติสกรนุยได้เข้าไปพบกับร้านขายน้ำหอมเป็นครั้งแรกในชีวิตตัวเขาก็ได้พบกับเป้าหมายสูงสุดที่ตามหามาตลอดทันทีอย่างการใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่สร้างสูวนน้ำหอมที่ดีที่สุดในโลกออกมาซึ่งมันเป็นน้ำหอมที่รุนแรงพอจะทําให้ผู้คนเกิดอาการคลุม้มคลั่งออกมาได้เลยแต่ส่วนประกอบในการทําน้ําหอมของเขาก็กลับวิปริตเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการเพราะมันคือการใช้ร่างกายของหญิงสาวสวยบริสุทธิ์มาสร้างเป็นน้ำ ตามแบบฉบับของเขาเองนั่นจึงทําให้ชองบัติสกระนวยจึงเริ่มมีสถานะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและยิ่งเขาพัฒนาน้ําหอมให้ดีมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นเท่าน,านั้นและนั่นมันก็หมายความว่าจะต้องมีผู้หญิงดีๆพลาดถูก้าตรกรรมจากฝีมือของเขาอีกด้วยเพอร์ฟูมเดอะสตอรี่ออมเมอร์เดอร์จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับได้ดีมากๆทั้งการนําเสนอบรรยากาศสวยงามและความรุนแรงในเรื่องที่ทําให้เราตระหนักได้ถึงจุดตกต่ำของมนุษย์ซึ่งมาพร้อมกับความคิดสร้างสารรรรจนนกกลายเป็โม ชั้นดีที่หลายๆคนจะไม่มีวันลืมแน่นอนหลังจากชมจบไปแล้ว there? Nothing, just ดัดแปลงคนให้กลายเป็นหุ่นเชิดจากคาสาเดกาปี2014 คาสเดกาคือผลงานภาพยนตร์ของแอนโทนีดิราซีที่นําเสนอเรื่องราวของครูศิละปะสาวชื่อลิลี่ซึ่งสูญเสียน้องสาวสุดที่รักไปจนประสบปัญหาด้านจิตใจอย่างหนักแต่เธอก็ได้พยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งด้วยการออกเดทกับชายหนุ่มที่เข้ามาหาเธอดูแต่เมื่อลองคบหาก,กับผู้ชายที่ดูจะโอเคได้เพียงไม่นานลิลี่ก็ได้ทดลองเข้าไปเจอกับคนทรงคนหนึ่งเพื่อหวังจะติดต่อกับน้องสาวที่เสียไปแล้วดูและแม้ว่าวิธีการน,านั้นมันจะทาให้เธอได้พบกับน้องสาวเพียงแค่ชั่วครู่จริงๆแต่มันก็แลกมาก,กับการที่เธอต้องพบ กับการคุกคามจากวิญญาลึกลับที่เข้ามาแทรกแซงพิธีเหล่านี้แบบไม่ได้ตั้งใจเธอจึงเริ่มพบเจอกับสิ่งปแปลกๆที่นำไปสู่เรื่องราวเลวร้ายของฆาตรกรอันตรายนาเมว่าเจเปโตช่างทำตุ๊กตาหุ่นเชิดโรคจิตที่ชอบลักพาตัวหญิงสาวหน้าตาดีมาทรมานด้วยการฉีดยาชาขนาดแรงเข้าไปพร้อมกับหั่นอวัยวะของเหยื่อออกมาเป็นชินช้นๆก่อนจะเอาไปประดิ์เป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดมนุษย์ไวเชิดเล่นให้สมความใคร่แถมในตอนนี้ยิ่งลิลลี่ถลำลึกลงไปในการสืบสวนเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่เร,รมิ่่งทีส ในตัวเธอและพยายามจะล่าเธอมาเป็นหุ่นเชิดตัวใหม่ให้ได้มากขึ้นเท่านั้นอีกด้วยสําหรับคัสเดกานี่ถือว่าเป็นผลงานภาพยนตร์สยองขวัญอีกเรื่องที่มีการคิดไอเดียได้อย่างน่าสนใจมากๆว่าถ้าหากมนุษย์ถูกจับไปทรมานเป็นหุ่นเชิดจริงๆความน่ากลัวของมันก็คงจะแปลกใหม่และน่าสนใจสาหรับผู้ชมไม่น้อยเลยแถมภาพยนตร์กูยังมีความสยองขวัญแบบลึกลับปะปอนอยู่ด้วยจนทําให้นี่ถือว่าเป็นงานสยองขวัญทางเรือที่น่าหามาชมสุดๆสําหรับผู้ชื่นชอบแนวนี้ ดัดแปลงผู้ชายให้กลายเป็นผู้หญิงจากวิกแทมปี2010 วิกเทมคือภาพยนตร์ญญสุดสยองที่เป็นผลงานของสองผู้กำกับ m มทธิสแอนเดอรีและไมเคิลเอพิสซึ่งว่าดูเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มักจะทำตัวเป็นเสือผู้หญิงเพื่อเข้าไปหลอกล่อสาวๆตามผับบาร์อยู่เสมอๆกระท้่งชายคนนี้ก็ดีเลือกที่จะหลอกล่อ,ลอส,าสาวสวยคนหนึ่งไปกระทำชำเราอย่างหนะักทั้งอัดคลิปและทำร้ายร่างกายจนเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อของหญิงสาวคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์มือฉมังที่พร้อมจะแก้แค้นชายคนนี้แบบเต็มที่นั่นจึงทำให้ฝ่ายพา่อออกล่าตัวชายโฉดคนนี้มาคุ ุมขังเอาไว้และทรมานไปเรื่อยๆก่อนจะเผยความจริงว่าเขาจะทําการผ่าตัดแปลงเพศด้วยการเฉือนเจ้าโลกของชายคนนี้ออกไปพร้อมกับทรมานไปเรื่อยๆและทําให้ชายคนนี้มีสภาพเหมือนกับผู้หญิงมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นในขั้นต่อไปด้วยการพากลุ่มชายมาทรมานชายหนุ่มที่กําลังจะกลายเป็นหญิงสาวต่อให้ชายหนุ่มได้รู้สบายว่าความทรมานที่แท้จริงมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันชายหนุ่มก็ต้องพยายามหาทางหนีออกไปจากบ้านให้ได้ด้วยถ้าไม่อยากถูกดัดแปลงจนไม่เหลือความเป็นชายแบบนี้ สำหรับวิกเทมนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีไอเดียในการนำเสนอน่าสนใจมากๆด้วยการวัดศีลธรรมของตัวละครและผู้ชมว่าหากมีการแก้แค้นด้วยวิธีแบบชาวบ้านทั่วไปแต่สามารถทําให้เกิดความยุติธรรมได้นั้นมันจะชอบทํากับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะหากกฎหมายไม่สามารถเอื้อมมือเข้ามาช่วยได้วิธีเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังนําเสนอความหวาดกลัวของผู้คนที่กลัวการถูกดัดแปลงร่างกายได้แบบชัดเจนเนื่องจากมันคือความกลัวขั้นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว Would you do something for me, Rachel? ดัดแปลงคนเป็นหุ่นขี้พึ่งจาก House of Wax ปี2005 House of Wax ของผู้กำกับชองคอเลสเซราคือภาพยนตร์ญญสยองขวัญที่ดัดแปลงมาจากเวอร์ชั่นต้นฉบับสุดคลาสสิกจากปี1953อีกทีหนึ่งซึ่งจะว่าด้วยเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างการนำเสนอวันธรรมดารรมดาของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจจะขับรถไปดูฟุตบอลที่อีกเมืองให้ทานแต่กลับหลงไปในเมืองสุดลึกลับและได้พบกับบ้านหุ่นขี้ผึ้งเล็กๆในเมืองดังกล่าวโดยความไม่ชอบมาพากลที่แปลกที่สุดก็คือหุ่นขี้ผึ้งเหล่านั้นกลับมีความเหมือนจริงสูงมากๆจนพวกเขาได้พบวันนั้นมันไม่ใช่หุ่นนีึงแต่เป็ มนุษย์จริงๆที่ถูกอาบดัดแปลงให้เป็นแบบนี้จากความผิดพลาดที่กลุ่มตัวละครได้ไปลองแกะผิวหนังของหุ่นพวกนั้นออกมาดูพวกเขาจึงเริ่มพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการที่พบว่าคนที่ทําแบบนี้ก็คือสองฝาแฝดโรคจิตที่ชื่นชอบการดัดแปลงมนุษย์ไปมาและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือกลุ่มวัยรุ่นตัวเอกนี่แหละที่กําลังจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของพวกมันพวกเขาจึงต้องหาทางหนีออกไปให้เร็วที่สุดเนื่องจากสิ่งที่สําคัญในตอนนี้มันไม่ใช่การไปดูฟุตบอลให้ทันลาวแต่่เเเเปปป็็นนนกกกกาาาาารรรออออชีวิตด,ดจากกาถูไหลมุ พึ่งต่างหาแม้ว่า House of Wax จะเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ไอเดียเก่าจากภาพยนตร์ฉบับคลาสสิกอย่างการเอามนุษย์มาทําเป็นหุ่นขี่พึ่งแต่วิธีการนําเสนอของมันก็จะมีความเป็นภาพยนตร์สไลเชอร์แนววัยรุ่นยุคใหม่อยู่ค่อนข้างมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักแสดงหลักที่เป็นดาราหน้าใหม่ในยุคน,นั้นนี่จึงจะถือว่าเป็นงานสยองขวัญดูง่ายที่สนุกและน่าติดตามเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอน ดัดแปลงคนเป็นตะขาบจาก The Human Centipede ปี2009 าจะพูดถึงหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญแนวแับแปลงมนุษย์ที่มีไอเดียกล้าบ้าบินและน่าขนลุกมากที่สุดในช่วงศตวรรษที่21 The Human of Centipede ภาคแรกของผู้กำกับทอมเซกก็จะต้องถูกพูดถึงออกมาจากขอภาพยนตร์สยองขวัญอย่างแน่นอนกับเรื่องราวสุดพิลึกของสองสาวนักท่องเที่ยวที่ต้องพบกับความยากลำบากในคืนฝนตกขนาดออกทริปซึ่งพวกเธอก็ไม่มีทางเรือจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่มีบ้านเล็กๆอยู่กลางป่าเขาและบ้านเล็กๆที่น่าอบอุ่นแห่งนี้ก็อาจจะช่วยให้เธอทั้งสองรอดจากคืนที่ยากลำบากนี้ไปได้แต่ ใครจะไปคิดว่าเบื้องหลังที่แท้จริงจะชวนขนลุกในแบบที่พวกเธอจะไม่มีวันลืมลงไปตลอดการอย่างแน่นอนเพราะแท้จริงแล้วเจ้าของบ้านอย่างดรโจเซฟไฮเตอร์ก็กลับเป็นศลยแพทย์โรคฉีดที่ในอดีตเคยผ่าตัดแยกแฝดสยามมาก,ก่อนแต่กลับอยากที่จะทดลองจับมนุษย์มาดัดแปลงต่อตัวเข้าไปด้วยกันหลายๆคนเพื่อพิสูจน์ว่าหากมันเป็นแบบนั้นสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่จะสามารถใช้กระเพาะเดียวกันแลระบบขับถ่ายเดียวกันได้หรือไม่ซึ่งนั่นก็คือการเอาคนมาเชื่อมกันเป็นมนุษย์ตะขาบและปล่อยให้คลานไปมาสำ การทดลองของเขาจนเมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งสองสาวก็ได้ถูกจับตัวเอาไว้กับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเพื่อรอวันขึ้นเขียงผ่าตัดครั้งใหญ่นี้ไปสลาวและมันก็จะเป็นฝันร้ายที่ทั้งเธอและผู้ชมจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนเด e Human Centipede ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวดัดแปลงมนุษย์ที่แม้ว่าจะมีเนื้อหาชวนเสียใเอียนมากๆแต่เนื้อเรื่องของมันก็ดันน่าติดตามแบบสุด,สดๆกับการเอาใจช่วยให้เหล่าตัวละครรอดชีวิตออกมาจากการทดลองสุดบ้าบอนี้ให้ได้ทว่านี่อีกแง่มุมหนนนึ่่งงมมมัักกก็ททําาาาใหห้เเรอออยีจะลตติดืน ว่าภาพยนตร์จะแสดงความเพี้ยนออกมาได้มากแค่ไหนซึ่งในปัจจุบันภาพยนตร์ก็ได้ถูกสร้างออกมาถึงภาคที่3เข้าไปแล้วและการันตีได้เลยว่าเนื้อหาในทุกๆภาคล้วนวิปริตในแบบที่ผู้ชมจะไม่มีวนันคาดถึงอย่างแน่นอนดัดแปลงคนเป็นมแมลงวนันจาก The Fly ปี1986 เ h e Fly เป็นภาพยนตร์ญญสยองขวัญไซไฟชื่อดังในยุค80ซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับเจ้าพ่อผลงานสยองขวัญอย่างเดวิดโครเนนเบิร์กซึ่งว่าด้วยเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ขี้อายอย่างเซธแบรนเดนที่แม้ว่าเขาจะเป็นคนหน้าตาดีแต่เซธก็กลับมีนิสัยชอบเก็บตัวทดลองอะไรอยู่คนเดียวบ่อยๆจนในวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับนักข่าวสาวสวยอย่างเวโรนิก้าในงานเลี้ยงจนเซธนั้นตัดสินใจชวนเธอมาที่แหละเพื่อเปิดตัวนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้อย่างเครื่องขนย้ายมวลสารที่สามารถขนย้ายสิ มีชีวิตสําหรับเดินทางไปยังสถานที่กกไกลๆได้โดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะและนี่ก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โลาต้องถูกพลิกผันไปตลอดการอย่างแน่นอนหากมันทําได้สําเร็จจริงๆและเมื่อการทดลองกับสัตเล็กๆรวมไปถึงสิ่งของนั้นสามารถทําได้สําเร็จแบบง่ายๆไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของเซตและเวโรนิกาที่นับวนันก็ยิ่งพัฒนาจนกลายเป็นคู่รักแบบชัดเจนแล้วตัวเซตเองก็ได้มีความคิดที่จะทดลองเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องขนย้ายมวลสารด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องจากของเขาจะสามารถขนย้ายมนุษย์ได้จริงๆตามที่เขาตั ้งเอาไว้หรือไม่แต่ในการทดลองครั้งน,นั้นเสรจก็ไม่ทันได้เอกใจเลยว่ามันดันมีมแมลงวันตัวหนึ่งได้บินเข้าไปในเครื่องจักรกับเขาจนหลังจากการเคลื่อนย้ายมวลสารเสร็จเสร็จ,จึงพลาดหาถูกผสมรวมร่างกับมแมลงวันเข้าไปแบบไม่รู้ตัว แถมเขาก็ยังค่อยๆแสดงอาการกลายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆจนอาจจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลและมันก็อาจจะทําให้ตัวเขาและผู้ชมถูกพาไปในช่วงเวลาอันสยดสยองที่ไม่มีใครสามารถลืมลงไปได้อย่างแน่นอน The Fly จะถือว่าเป็นผลงานแนวไซไฟเฮอร์เรอร์ที่มีไอเดียและเอกลักษณ์ในการนําเสนอที่โดดเด่นเป็นอย่างมากด้วยการตั้งให้แนวไซไฟเป็นโครงหลักของภาพยนตร์แต่กลับมีการแอบแฝงความน่าส,สยดสยองของภาพยนตร์สยองขวัญที่ทําให้มนุษย์สามารถตระหนักถึงภัยร้ายจากด้านมืดของวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีไปในตัวและแม้ว,ว่าภาพ จะมีการสร้างภาคต่อออกมาเยอะมากๆแต่สําหรับภาคในปี1986ก็จะถือว่าเป็นภาคที่กลมกล่อมและมีสไตล์ชัดเจนมากที่สุดแล้ว <What happened? S 3> fire, ดัดแปลงมนุษย์ให้ฟื้นคืนชีพจากรีแอนิเมเตอร์ปี1985 สำหรับประเด็นในเรื่องของการปลุกมนุษย์ให้ฟื้นจากความตายสื่อหลายๆอย่างที่ผู้ชมทั่วไปน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของดร์แฟรงเกนสไตน์และอสุร,รกายของเขาในตำนานวงการภาพยนตร์ที่มีที่มาจากการถูกเอาชิ้นส่วนของศพจานวนมากมาเย็บประกอบกันก่อนจะถูกปลูกขึ้นมาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่สําหรับภาพยนตร์สยองขวัญเกรดล่างยังรีแอนิเมเตอร์ที่เป็นผลงานของผู้กํากับสจว a r ต G กรดอนเรื่องราวของมันก็จะถือว่ามีความแปลกแตกต่างไปจากแฟรงเกนสไตล์พอสมควรเลยกับเรื่องราวของนักวิทย ยศาสติเฟืองยังเฮอร์เบิร์ตเวสที่แม้ว่าเขานั้นจะเรียนเก่งและฉลาดเป็นกรดมากแค่ไหนแต่แทนที่เขาจะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เขาก็กลับเอาภูมิปัญญาทั้งหมดมาลงกับการพยายามที่จะสร้างยาที่จะสามารถปลูกให้สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งได้เพราะหวังจะปฏิวัติว,วงการวิทยาศาสตร์โลกไปตลอดกาลดยในช่วงแรกนั้นเฮอร์เบิร์ตเวสก็ได้ตัดสินใจเขาไปเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยกับนักศึกษาแพทย์หนุ่มอีกคนอย่างเคนพร้อมกับใช้ห้องใต้ดินทดลองคืนชีพสัตว,ว,ว์ ประสบความสําเร็จแล้วเขาจึงตัดสินใจเอาน้ํายาของตัวเองไปทดลองกับศพในห้องดับจิตที่โรงพยาบาลทันทีจนได้พบกับความน่าสะพรึงกลัวขั้นสุดเมื่อศพที่เขาเข้าไปทดลองสามารถคืนชีพกลับมาได้จริงๆเพียงแต่สติสัมปชัญญะของคนที่ถูกคืนชีพขึ้นมามันก็กลับมาลายหายไปจนหมดทิ้งไว้เพียงแค่สัญชาตญาณความรุนแรงกับพะละกําลังที่เพิ่มขึ้นมามากแบบหลายเท่าตัวนั่นจึงทําให้เฮอร์เบิร์ตเวสตัดสินใจทาการทดลองต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเป้าหมายที่เขาเข้าไปใช้น้ํายาด้วยจะยิ่งทวีคูณความน่ากลัวมากขึ้นไไปปจนนําสู คณะตการสุดผวานในตอนหายเรื่องก็ตาม r รียนนิเมเตอร์ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเกรดล่างที่มีต้นทุนในการผลิตไม่สูงมากนากักจากโปรดักชันหลายๆดานแต่ไอเดียและเอกลักษณ์ในความเรียบง่ายของมันก็กลับถูกนําเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจจนทําให้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานเรื่องราวการดัดแปลงมนุษย์ที่มีการสร้างภาคต่อออกมามากมายแถมยังมีแฟนคลับคอยติดตามอย่างเหนียวแน่นอีกด้วยจนมันพิสูจน์ได้ว่าไอเดียและพล็อตเรื่องที่แตกต่างของมันนี่แหละที่เป็นจุดแข็งหลักไม่ใช่โปรดักชันที่อลังการแต่อย่างใด fresh specimens and recharge that chemical process. Bang! We have reanimation. จับคนมาดัดแปลงเป็นวอลรัสจากทัสปี2014 ทัสคือผลงานภาพยนตร์ของผู้กำกับสายคอมเมดี้จ๋าอย่างเควินสมิธที่ลองผันตัวมาจับงานแนวสยองขวัญซึ่งยังมีกลิ่นอายของความเป็นคอมเมดี้ดูบ้างกับเรื่องราวของวอลเลซไบรตันนักจัดรายการวิทยุชื่อดังที่มักจะเอาเรื่องราวของผู้ชมทางบ้านมาล้อเลียนเสแสให้หายจนกลายเป็นเรื่องตลกอยู่บ่อยๆกระทั่งในเวลาต่อมาวอลเลซก็ได้ทำการล้อเลียนเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างบันทึกคลิปวิดีโอจนพิการอย่างสนุกปากแถมเขายังตัดสินใจเดินทางไปหาเด็กคนนั้นถึงบ้านก่อนจะพบว่า าหมายที่เขาตั้งใจจะไปอาถึงที่นั้งเสียชีวิตลงปีลาววอลเลซจึงตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ละแวกนั้นต่อไปเพื่อที่จะได้หาข่าวใหม่ๆมานาเสนอจนได้พบกับจดหมายปริศนาจากชายที่มีชื่อว่าฮาวเวิร์ดฮาวชายชาราที่มีฐานะร่ํารวยแต่เลือกที่จะไปอาศัยอยู่ในคาริสอันห่างไกลความเจริญแถมยังมีเรื่องราวแปลกๆให้วอลเลซเดี๋ยวเข้าไปทําข่าวเกี่ยวกับตัวเขาด้วยวอลเลซจึงตัดสินใจเดินทางไปสัมภาษณ์ชายคนนี้ถึงที่ด้วยตัวคนเดียวจนได้มารู้ว่าฮาวเวิร์ดฮาวม ไม่ไราการของเขากลับมาโด่งดังอีกครั้งได้เลยทีเดียวแต่ในคืนนั้นเองวอลเลซก็ได้สลบลงไปอย่างไม่มีสาเหตุก่อนจะตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันแล้วพบว่าขาของเขาได้ถูกตัดออกไปข้างหนึ่งแล้วแถมฮาวเวิร์ดฮาวก็ยังเข้ามาบอกอีกด้วยว่าวอลเลซได้ถูกแมงมุมกัดจนเขาต้องตัดขาของวอลเลซออกไปก่อนเพื่อไม่ให้พิษนั้นไหลเข้าไปมากกว่านี้แต่นี่ก็เป็นเพียงเหตุการณ์จุดเริ่มต้นที่จะทําให้วอลเลซเร่รู้แล้วว่าในตอนนี้เขาน่าจะถูกคุมขังโดยชายแก่โรคจิตวิปลาสที่ต้องการจะทําอะไรบางอย่างกับตัวเขาแนนนนนนแนน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 ่่อซึงงมัััก็็ดเปบบ้จริ เพราะในเวลาต่อมาฮาวเวิร์ดฮาวก็ได้เปิดเผยว่าเขาต้องการจะจับวอลเลสมาผ่าตัดดัดแปลงให้กลายเป็นมนุษย์วอลรัสเพื่อตอบสนองความต้องการในอดีตของเขาที่เคยมีปมกับสัตว์ชนิดนี้มาก่อนนี่จึงกลายเป็นเหตุการณ์สุดหลอนที่วอลเลสจะไม่มีวันลืมมาลงไปตลอดการอย่างแน่นอนสําหรับทัสก์นี่อาจจะเป็นงานสยองขวัญที่ไม่ได้มีกลิ่นอายของความน่ากลัวลุ้นระทึกในระดับที่สูงมากเกินไปขนาดนั้นเนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่ของมันค่อนข้างจะออกมาในทางตลกปอกหา่นมากกว่าแต่ไอเดียการดัดแปลงมนุษย์ให้เป็น Wallace ของเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องราวชวนะะเะียดสีและน่าชงนสำหรับผู้ชมไม่น้อยแถมภาพยนตร์ก็ยังแทบจะไม่ให้โอกาสตัวเอกในการหาทางเอาชีวิตรอดสักเท่าไหร่ด้วยนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในงานภาพยนตร์แนวดัดแปลงมนุษย์ที่บ้าบิ่นและมีไอเดียที่แปลกสุดๆในยุคหลังๆมานี้เลยก็ว่าได้ I' miss our little paradise, โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่จับมนุษย์มาดัดแปลงซึ่งแต่ละเรื่องก็ล้วนมีไอเดียที่สยองขวัญสั่นประสาทผู้ชมมากๆและมีตั้งแต่การดัดแปลงง่ายๆในเชิงพื้นฐานความเป็นจริงไปจนถึงเรื่องราวเหนือจริงที่ชวนสะอิดสะเอียนแบบสุดๆเลืเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีการจับมนุษย์มาดัดแปลงนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเรารีบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ